ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะคะหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบลงทะเบียนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้6วันเนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนมากกว่า 68,000 รายมูลหนี้มากกว่า 3,300 ล้านบาทหนึ่งในนั้นที่มาลงทะเบียนก็คือเจ๊เปรี้ยวเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่จังหวัดชัยนาทปรากฏว่าเจ้าหนี้นอกระบบรู้แล้วไม่พอใจก็ไม่อยากเสียลูกหนี้ไงอันนี้แหละเยอะอ่ะหลายๆคนเนี่ยกลัวไม่กล้าจะมาลงทะเบียนคือจริงๆแล้วเนี่ยมีการประเมินกันว่าจริงๆต้องมีเยอะกว่านี้แน่นอนแต่หลายๆคนกลัวว่ามาลงทะเบียนแล้วจะเกิดปัญหาเหมือนเจ๊เปรี้ยวอย่างนี้แหละโอ้โหพอไม่พอใจก็ไปทำลายข้าวของในร้านนะคะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วล่าสุดได้เรียกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ภาค2และ3เข้าหารือค่ะโดยเฉพาะกรณีนี้ล่ะค่ะกรณีของเจ๊เปี้ยวเจ้าของร้านส้มตำในจังหวัดชัยนาทถูกเจ้าหนี้ทวงหนี้โหดท่านนายกบอกว่าเป็นการท้าทายกฎหมายซึ่งตำรวจต้องเร่งเข้าจัดการตัดไฟแต่ต้นลมและถ้าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพันก็พร้อมดำเนินการทันทีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคะถือว่าเป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่ต้องจัดการให้เด็ดขาดและสาวถึงต้นตอให้ได้และให้เป็นกรณีตัวอย่างเลยเพราะว่าการที่ประชาชนถูกรังแกมีการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมทำให้ไม่มีขวัญและกำลังใจในการทำงานอาจหันไปพึ่งยาเสพติดหรือว่าก่ออาชญากรรมขึ้นได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้รัฐบาลจะแถลงข่าวเรื่องการแก้หนี้นอกระบบโดยถือเป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดและต้องทำให้สำเร็จให้ได้ค่ะฟังเสียงท่านนายกกันค่ะก็เคสเนี้ยเป็นเคสที่เราต้องรีบดับไฟแต่ต้นลมนะครับเพราะว่าเป็นการถือเป็นการข่มขู่อันหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลัวแล้วไม่กล้ามาแจ้งเราก็ไม่ทราบว่าจะมีหนี้หรือเปล่าแต่ว่ายืนยันครับว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลคุ้มครองพวกท่านนะครับได้เลยครับได้เลยถ้าเกิดถูกข่มขู่หรือถูกอะไรพวกนี้เรายึดตามหลักกฎหมายอยู่แล้วนะครับแต่ในหลายเคสนี่เราก็บอกมันเกี่ยวข้องกับการที่ข้าราชการมีส่วนหรือผู้คนมีส่วนผมว่าแต่ละเคสก็มีความพัวพันแตกต่างกันไปอันนี้ต้องความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวโทษด้วยนะครับแต่ยืนยันว่าถ้าเกิดมีความพัวพันก็ต้องจัดการตามกฎหมายนะครับอย่าไปมีข้อสรุปหรืออย่าไปมีทงว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีก็ต้องจบกันไปให้ได้นะครับคือไม่กลัวว่ามันจะรื้อยากแต่ว่าบ้านเมืองมือถือมีแปรครับผมว่าต้องจัดการให้ได้เพราะว่าเป็นปัญหาตั้งต้นของอะไรหลายอย่างนะครับนี่นอกระบบอย่างที่ผมบอกอะนะครับทำงานเท่าไหร่ใช้นี่ไม่หมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกชาร์จดอกเบี้ยไม่เป็นธรรมเนี่ยผมว่าหลายๆท่านเองท่านก็ทำงานมาเหนื่อยไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเก็บเนี่ยก็อาจจะคิดมากแล้วก็ไปผันไปหาพึ่งยาเสพติดหรือไปทำผิดอะไรก็ได้หลายๆอย่างเนี่ยเพราะเราพยายามตัดไฟแต่ต้นลมนะเพราะเรื่องนี้ยืนยันว่าให้ความสำคัญจริงๆแล้ววันที่12ก็จะมีการแถลงเรื่องการแก้ไขนี่นอกระบบด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่ท่านนายกบอกนะคะต้องตัดไฟแต่ต้นลมเพราะว่าเดี๋ยวประชาชนจะไม่กล้ามาลงทะเบียนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะคือคนร้าย2คนเข้าไปทำลายข้าวของภายในร้านส้มตำของนางสาวปิยธิดาหรือว่าเจ๊เปรี้ยวเชื่อว่าไม่พอใจที่เจ๊เปรี้ยวไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่กดดันอย่างหนักคนร้ายได้ติดต่อเข้ามอบตัวกับตำรวจภูธรสวรรคบุรีสวรรคบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งคุณณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทบอกว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลเพื่อดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างไม่มีละเว้นค่ะ